ครับพี่เอาถ่ายที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับพอดีบะหมี่เนี่ยเห็นน้องคนนี้นั่งอยู่บนนอนสินะนอนดูดนมอยู่บนม้านั่งแล้วก็บะหมี่เดินเข้าจะไปเล่นกับน้องนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยเขานั่งอีกมานั่งหนึ่งนะครับพี่เอาก็เลยขอถ่ายรูปน้องเข้ามาแล้วก็ขอชื่อที่อยู่คุณพ่อเขาไว้แล้วก็จะพิมพ์รูปใหญ่ๆแล้วก็ส่งกลับไปให้ด้วยนะครับทีนี้มาดูรูปนี้นะครับพี่เอาลงไว้ใน Facebook แล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าจังหวะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันก็ไม่ผิดนะครับเรื่องจังหวะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเวลาที่พี่เอาถ่ายรูปเนี่ยงานของพี่เอาเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะนะครับมันไม่ใช่ช่างภาพแอคชั่นกีฬาหรือช่างภาพสงครามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่พี่เอาจะถ่ายรูปในแนวพวกนี้นะครับหรือว่าในแนวของพี่เอาเนี่ยพี่เอาจะถ่ายมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างแรกคือค่อนข้างเยอะแล้วอย่างที่2ก็คือพี่เอาจะพยายามสื่อสารกับตัวแบบนะครับไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะอย่างเช่นอารมณ์แววตาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการสื่อสารกับตัวแบบเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลนะครับพี่เอาก็อาจจะสอนมากไม่ได้นะครับแต่วิธีการของพี่เอาคือนิ่งๆนะครับนิ่งๆค่อยๆนะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยนะครับถ้าเรา alert เข้าไปเนี่ยเราจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเด็กเขาก็จะตื่นเต้นสนุกสนานเราก็จะอดได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าค่อยๆนะครับค่อยๆแล้วก็เด็กพูดไม่ได้นะครับเราต้องสื่อสารด้วยท่าทางนะตัวเราจะต้อง move ไป move มานะครับขยับเพื่อหามุมกล้องนะครับอย่างรูปนี้เนี่ยนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยก็ถ่ายไปหลายรูปนะครับดูต้นฉบับก็ได้นะครับเนี่ยนี่ต้นฉบับนะครับแล้วก็นี้อีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้โฟกัสไม่เข้าด้วยเพราะว่าพี่หาวใช้เลนแมนนวลนะครับเป็นวอล์กแลนเดอร์40นะครับเห็นไหมครับพี่หาวก็จะจัดองค์ประกอบแล้วก็สลับไปสลับมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆนะ4-5รูป6รูปมั้งเนี่ยรูปนี้ถ่ายมานะครับจนกว่าที่จะได้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขานั่งอยู่แล้วเดินแล้ววิ่งเข้าไปแล้วได้เลยในช็อตเดียวไม่ใช่นะครับแล้วรูปพี่หาวส่วนใหญ่นะมันก็ไม่ได้แบบนี้ด้วยนะครับเวลาที่พี่หาวถ่ายเนี่ยพี่หาวถ่ายมาเยอะนะครับเวลาทำงานจริงๆในสตูดิโอยิ่งเยอะใหญ่เลยนะครับเวลาข้างนอกพี่เหาก็อินทีรุงอินทีเดียพี่เหาบางทีรูปใช้แค่20รูปถ่ายมาเป็น10กิกเลยนะครับนะซึ่งพี่เหาก็คิดว่าน้องๆมือใหม่เนี่ยนะครับหลายๆคนยังเข้าใจหลายๆอย่างกลัวว่าจะไม่เป็นมืออาชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกลัวว่าต้องโป้งเดียวจอดหรืออะไรไม่ใช่นะครับนะพี่เหาเนี่ยถ่ายเนี่ยดูรูปง่ายๆเงี้ยนะครับถ่ายเป็น10รูปเลยนะครับเพื่อที่จะมาเลือกเอามุมเล็กๆมุมหนึ่งเท่านั้นในการนำเสนอนะครับถ่ายอินทีเรียอะไรเงี้ยพี่เหาก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยแค่รองเท้าเนี่ยก็จัดแล้วจัดอีกนะครับกว่าจะได้มานะครับแล้วก็มาเลือกนะครับช่างภาพบางคนอาจจะโป้งเดียวจอดก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าพี่เหาบอกไว้ก่อนว่าวิธีการของพี่เหาแม้แต่แลนด์สเคปนี่พี่เหาก็ถ่ายมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆนะค่อยๆจับสิ่งที่เราต้องการออกมานะครับทีนี้กลับมาดูที่รูปน้องคนนี้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการถ่ายหลายคนบอกให้พี่เหาช่วยอธิบายหน่อยในแนวคอนเซปต์วิธีการถ่ายนะครับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกพี่เหาบอกไปแล้วนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับเรื่องโทนสีนะครับพี่เหาว่าเวลาจะถ่ายเนี่ยพี่เหาก็จะเลือกนะครับเรื่องโทนสีเรื่องแสงนะครับเรื่องโทนสีของรูปนี้จะเห็นนะครับว่าพื้นเนี่ยก็จะออกอมน้ำตาลน้ำตาลอ่อนมากๆนะครับก็เป็นครีมไปนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลสีผิวก็น้ำตาลนะครับนะโทนสีมันไปด้วยกันได้หมดเลยนะครับจะมีสีเขียวที่เบรกตรงนี้หน่อยนึงนะซึ่งก็ดีนะครับคือมันไม่น้ำตาลมากเกินไปมันมีสีเขียวมาเบรกให้ภาพเนี่ยมีอะไรมากขึ้นนะครับทีนี้สีผิวของน้องโอเคได้เลยนะครับน้ำตาลอีกจุดหนึ่งนะครับที่พี่เหาจะบอกก็คือเรื่องของแสงนะครับเรื่องของแสงนี่สำคัญมากที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับแสงจะสวยตอนประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับเพราะว่าหัวหินเนี่ยนะครับอยู่ทางฝั่งทะเลทิศตะวันตกไม่เหมือนทางพัทยาหรือว่าบางแสนอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้จะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกพระอาทิตย์จะขึ้นที่ทางชายหาดนะครับสถานีรถไฟเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกพระอาทิตย์จะตกทางนู้นนะครับก็คือทางตกทางขวานี้จะเห็นนะครับเนี่ยแสงจะมาทางด้านนี้อันนี้คือชานชาลานะครับมีหลังคาชานชาลาและแสงจะมาทางด้านนี้ถัดไปก็เป็นรางรถไฟละนะครับเวลาแสงที่มันเข้ามาสาดมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็กำลังสวยนะครับนะทีนี้น้องคนนี้ก็อยู่ในร่มในร่มเงานะครับพอดีเลยจังหวะพอดีเลยแล้วก็ด้านหลังของพี่หาวเนี่ยนะครับก็เป็นปลายของชานชาลาด้านหนึ่งนะครับเป็นแปลงชานะก็จะมีแสงเข้ามาด้วยนิดหน่อยนะครับก็ทำให้ใบหน้าเนี่ยกำลังสวยเลยนะครับนะกำลังสวยเลยตรงนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับนี่ก็คือแสงเงาของรูปนี้นะครับแล้วก็มีแสงด้านนี้เห็นไหมครับเงาก็จะเกิดขึ้นทางด้านแถวนี้มันก็เลยทำให้เกิดการลงตัวขึ้นมานะครับทีนี้เราจะทำภาพนี้ยังไงนะครับต้นฉบับคือรูปนี้เราก็ดูที่รูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้คอนทราสต์เยอะใช่ไหมครับนะมีคอนทราสต์เพิ่มขึ้นเยอะมีสีเนี่ยลดลงนะครับซีดลงนะก็ไม่ยากนะครับก็เหมือนคลิปอื่นๆที่พี่เขาเคยทำมาเข้าไปที่เดเวล็อป
นะครับครอปซะก่อนนะครับพี่เอาขอครอปเป็น16ต่อ9เวลาลงบนพวกเว็บแล้วมันจะดูลงตัวใช้ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เข้าไปนะจากนั้นนะครับพี่เอามาที่เบสิกเมื่อกี้พี่เอาบอกว่าคอนทราสต์มันเยอะใช่ไหมรูปนี้คง exposure คงไม่ต้องปรับอะไรมากเนาะปรับคอนทราสต์เลยนะครับคอนทราสต์พี่เอาเพิ่มไปพอสมควรตึ๊ดเยอะๆเลยคอนทราสต์เยอะละทีนี้พอเราเพิ่มคอนทราสต์เราจะเห็นว่าสีสันมันจัดนะฮะสีสันมันจัดแล้วก็ลดสีสันมันออกมานะครับลดสีสันมันออกมาจุดนะครับประมาณนึงนะครับประมาณนึงเยอะไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัว shadow มันจมคือจมก็คือมันมืดเกินไปนะครับมันมืดเกินไปไม่เอาก็บวกมันขึ้นมาไม่ให้มันจมมากเกินไปนะครับอันนี้เอาตามสะดวกนะครับชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นเราก็จะเห็นละนะครับว่ามันปรับขึ้นมาได้พอสมควรแล้วนะครับ contrast มากขึ้น saturation ลดลงนะครับจากนั้นนะครับพี่เอาอยากจะปรับให้มันคล้ายๆกับว่าtemperature ตรงนี้นิดหน่อยนะครับพี่เอาไม่คิดว่ามันเหลืองไว้นิดนึงนะครับพี่เอาลงมานิดนึงโอเคนะครับประมาณนึงนะได้ละนะครับจากนั้นนะครับพี่เอาอยากจะเน้นในรายละเอียดขึ้นมานะครับในรายละเอียดช่วง mid tone ขึ้นมานะครับให้มันมี mid tone contrast ถ้าใครยังจำได้นะครับก็คือการเลื่อน clarity ขึ้นมาเห็นไหมครับนะปรับขึ้นมาเราก็จะเห็น clarity มัน mid tone contrast ขึ้นมาละนะครับก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการระดับหนึ่งละนะครับระดับหนึ่งละถ้าเทียบกับต้นฉบับนะครับถ้าเทียบกับต้นฉบับคือ before นะครับ after เห็นไหมครับโทนแตกต่างกันเลยนะโทนแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้จะดูlife มากกว่านะครับนะจากนั้นนะครับพี่เหาเข้าไปที่ effect ตรงนี้เลือก amount ให้มันมี vignette หน่อยนะครับเน้นหน้าน้องแต่ว่า midpoint คือตรงนี้ midpoint เนี่ยนะครับถ้าเราเลื่อนไปทางขวามันจะเหมือนกับว่ากินบริเวณที่เป็นวีเนียสไม่มากนะครับถ้าเกิดว่าทางซ้ายเนี่ยวีเนียสมันจะกินเข้ามามากเห็นไหมครับมากไปก็ไม่สวยนะครับต้องนิดๆหน่อยๆพอนะครับอย่ามากเกินไปนะครับเฟเธอร์ก็คือการเกลี่ยของตัววีเนียสนะครับว่าจะให้มันโทนมันกระโดดมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมานะครับพี่เอาจะใส่เกรนเข้าไปในภาพคือเกรนก็คือเม็ดเนี่ยนะครับให้มันดูไม่เนียนเกินไปนะครับsize 1โอเคนะครับอ่ะดู before นะครับ after เห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็แนวคิดวิธีการถ่ายรูปนี้ขึ้นมานะครับมันไม่ใช่ว่าทีเดียวจอดอย่างที่พี่หาบอกนะครับมันผ่านกระบวนการคิดเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยแรกๆมันอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ต่อๆไปเนี่ยมันจะทำงานเป็นอัตโนมัตินะครับเหมือนที่พี่หาทำก็คือมันก็ปุ๊บๆในระยะเวลาสั้นๆมันจะคิดได้อย่างมีประสบการณ์